แต่เราเขาให้มาเยอะเราก็ลองทำอีกตัว3กำลัง2 x ลบ4เท่ากับ3กำลังลบ1เราก็ได้เหมือนกันว่า x เท่ากับ 3.2 x เท่ากับ 3.2 ตรงนี้5กำลัง2 x ลบ2เท่ากับ5กำลัง1เพราะฉะนั้น1ก็ต้องเท่ากับ2 x ลบ2ก็ได้ x เท่ากับ 3.2 เพราะฉะนั้นคำตอบนี้ก็เป็นคำตอบที่ถูกพอเราได้คำตอบมาเสร็จแต่เขาไม่ได้ถามคำตอบเขาถามตัวนี้แล้วก็มาแทนค่า2กำลัง 4x ก็คือ2ยกกำลัง 4x คือ 3.2 ลบ 3กำลัง 2x ก็คือ 3กำลัง 2 คูณ 3.2 ก็จะได้มาเท่ากับเท่านี้ต่อมาเป็นโจทย์ของเลขจงกำลังต่อแต่เป็นแนวที่เน้นทฤษฎีจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกข้อ 1 a บวก b ลบ c กำลัง0เท่ากับ1เมื่อ a บวก b ไม่เท่ากับ c ข้อ 2 a กำลัง n เท่ากับลบ a กำลัง n เมื่อ n ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มข้อ 3 a กำลังลบ n เท่ากับ a กำลัง1ส่วน a กำลัง n เมื่อ n ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มข้อ 4a กำลัง m คูณ a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง mn เมื่อ a ไม่เท่ากับ0และ mn เป็นจำนวนเต็มเรามาดูข้อ4เลยก่อนเลยละกันมันเป็นข้อที่ง่ายที่สุดตั้งแต่ที่เราทำโจทย์มาถ้าเลขยกกำลังฐานเหมือนกันคูณกันเราจะเอาชี้กำลังมาบวกกันเราลองยกตัวอย่างได้2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง3ก็คูณกัน3ตัว2ยกกำลัง2คูณกัน2ตัวพอเรารวมแล้วก็นับ2 1 2 3 4 5ได้5ตัว2กำลัง5คือ2กำลัง3บวก2มันจะไม่เท่ากับ2กำลัง6ที่เอามาคูณกันผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเพราะมันจะได้เท่ากับ a กำลัง m บวก n แทนต่อมาเริ่มดูไล่จากข้อ1บ้างจำนวนใดๆให้จำนวนใดๆนั้นก็คือ a กำลัง0จะเท่ากัน1ก็ต่อเมื่อa เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ0เพราะ0ยกกำลัง0ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นข้อแรกa บวก b ลบ c กำลัง0เท่ากับ1มันจะเท่ากับ1ได้เมื่อ a บวก b ลบ c ก้อนโตๆเนี้ยไม่เท่ากับ0เราก็ย้ายข้าง a บวก b ไม่เท่ากับบวก c เหมือนกันเด๊ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต่อมาข้อ 2 a กำลัง n เท่ากับลบ a กำลัง n เมื่อ n ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็ม a กำลัง n จะเท่ากับ a ลบ a กำลัง n ได้มีแค่1กรณีคือ a เท่ากับ0เพราะน้องไม่สามารถทำให้จำนวนบวกเมื่อยกกำลังไปมากๆจำนวนบวกพอยกกำลังมากๆก็มีแต่บวกอยู่ดีๆจะมากลายเป็นลบอย่างนี้เลยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่มีลบมาเอี่ยวด้วยตั้งแต่แรก เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดต่อมาข้อ3 a กำลังลบ n เท่ากับ a 1 ส่วน a กำลัง n อันนี้ตามหลักของเศษส่วนแล้วเศษเป็นอะไรก็ได้แต่ส่วนห้ามเป็น0 a กำลัง n ไม่เท่ากับ0 a กำลัง n ไม่เท่ากับ0เลขอะไรยกกำลังก็ตามก็ไม่เท่ากับ0ถ้าไม่ใช่ตัวนั้นไม่เท่ากับถ้าตัวนั้นไม่ใช่0เพราะฉะนั้น a ก็ต้องไม่เท่ากับ0เพราะว่าส่วนห้ามเป็น0 a กำลัง n จึงเป็น0ไม่ได้การที่เลขยกกำลังจะเป็น0ได้นั้นมีแค่กรณีเดียวก็คือฐานของเลขยกกำลังนั้นคือ0ฐานของเลขยกกำลังข้อนี้คือ a เพราะฉะนั้น a ก็ห้ามเป็น0เรามาดูในคำถามอันนี้ก็ถูกได้เมื่อ a ไม่เท่ากับ0จริงตามที่พิสูจน์เมื่อกี้เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ1กับข้อ3วงสีแดงข้อ1กับข้อ3เป็นข้อที่ถูกอันนี้เป็นโจทย์แนวที่ถามเกี่ยวกับทฤษฎีถ้าเขาให้หาข้อใดถูกมันจะง่ายกว่าถ้าเขาหาข้อใดผิดเพราะฉะนั้นเราก็เลือกข้อที่เราคุ้นดูแล้วง่ายๆก็คือข้อสุดท้ายเราก็เลือกจากข้อสุดท้ายก่อนนั่นก็เป็นทฤษฎีบทตรงๆทางดาวว่า a กำลัง m คูณ a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง m บวก n เราจะมาลองพิสูจน์กันดูเราก็ลองยกตัวอย่างว่าเอา2กำลัง3คูณกับ2กำลัง2แล้วเราก็แยกมาได้กลายเป็น2 3ตัวคูณ2 2ตัวพอเรานับแล้วปุ๊บมันคือ2 5ตัวเพราะฉะนั้น2 5ตัวก็คือเกิดจาก2ยกกำลัง3เท่ากับ2กำลัง3บวก2อย่างนี้ข้อต่อมาเราช้อยต่อมาเราลองมาดูช้อยแรกช้อยแรก a กำลัง m a จะจำนวนยกกำลัง0เท่ากับ1มันจะถูกเสมอถ้าฐานของเลขยกกำลังนั้นไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดเงื่อนไขว่า a บวก b ลบ c ไม่เท่ากับ0เราก็ได้ a บวก b เท่ากับ c ซึ่งก็ถูกซึ่งก็ตรงตามที่โจทย์ให้มาช้อยต่อมาเรามาดูช้อยที่2ช้อยที่2บอกมาอย่างนี้การที่เลขยกกำลังมายกกำลังอย่างนี้แล้วมันจะมาเท่ากันเมื่อเติมลบแล้วมันจะมาเท่ากันมีอยู่1กรณีคือ a เท่ากับ0เท่านั้นข้อที่3เป็นทฤษฎีธรรมดาเลยก็คือ a ยกกำลัง m n a ยกกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a กำลัง n แต่ตามทฤษฎีของเศษส่วนแล้วอะส่วนห้ามเป็น0เพราะฉะนั้น a ก็ห้ามเท่ากับ0ถ้าลบ4ยกกำลัง 2x เท่ากับ1ส่วน4แล้ว16ยกกำลังลบ 3x มีค่าเท่าใดมาเราก็เริ่มทำเลยจากโจทย์ฐานเป็น4นี้ก็เป็น4แล้วก็เปลี่ยนซะอันนี้เป็นลบ4ยกกำลัง 2x เท่ากับลบ4ยกกำลังลบ1พอเสร็จฐานเหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นก็จับชี้กำลังมาเท่ากันเมื่อเราได้ค่านี้แล้วว่า x เท่ากับลบ1ส่วน2แล้วก็ลองแทนค่านี้ดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อเช็คว่ามันถูกหรือเปล่าเวลามีเครื่องหมายลบมันจะหลอกเราก็ต้องลองเช็คกันดูก่อน ก็แทนค่าลบ4ยกกำลัง2คูณได้คำตอบคือลบ1ส่วน2ได้กลายเป็นลบ4ยกกำลังลบ1เท่ากับ1ส่วนลบ4เท่ากับลบ1ส่วน4แปลว่าคำตอบที่ได้ถูกแล้วแล้วก็มาแทนค่าในคำถามถามว่า16ยกกำลังลบ3 x เท่าไหร่แล้วก็แทนค่าไปเลย16ลบ3 x คือลบ1ส่วน2เราได้กลายเป็น16ยกกำลัง3ส่วน2 16คือ4ยกกำลัง2กับยกกำลัง3ส่วน2นี่ก็คูณกันนี่ก็ตัดกลายเป็น4ยกกำลัง3 4ยกกำลัง3คือ64อันนี้โจทย์อันนี้วิธีละที่เราทำก็คือจับเปลี่ยนให้มันเป็นรูปที่เหมือนกันก็คือทำฐานให้มันเหมือนกันเราจะทำฐานด้านไหนก็ดูเอาว่าด้านไหนทำแล้วจะง่ายกว่าที่เห็นได้ง่ายกว่าแน่ๆก็คือทำเปลี่ยนจากด้านขวาให้มันเป็นด้านซ้ายอันนี้ลบ1ส่วน4เราก็จะเปลี่ยนได้ไปเป็นลบ4กำลังลบ1พอเท่ากันฐานเหมือนกันก็จับชี้กำลังมาเท่ากันเมื่อเราได้ค่า x มาเสร็จเราก็สามารถมาแทนในสมการนี้เลยx คือลบ1 x คือลบ1ส่วน2แล้วก็มาแทนค่าธรรมดาแล้วเราก็จะได้คำตอบออกมาอันนี้ก็ตามทฤษฎีนั่นแหละเราเปลี่ยนเพราะมันเป็นส่วน2มันยากแต่เราก็จำได้ว่า16คือ4กำลัง2พอยกกำลังอย่างนี้เอามาคูณกันก็จะตัดกันมันก็จะง่ายขึ้นได้กลายเป็น4กำลัง3เท่ากับ64ถ้าm เท่ากับ1ลบ3กำลัง n และ x เท่ากับ1ลบ3กำลังลบ n โดยที่ m และ n เป็นค่าคงตัวแล้ว x มีค่าเท่าใดในเทอม m เราก็เริ่มเลย x เท่ากับเท่าไหร่ก็มาดูที่ตัว x x เท่ากับ1ลบ3กำลังลบ nคือ1ส่วน3กำลัง n แล้วเราก็ปรับค่าปรับเป็นเศษส่วนธรรมดาให้เป็นเทอมเดียวกลายเป็น3กำลัง n ลบ1เสร็จแล้วเราก็มาดูค่า m เท่ากับ1ลบ3กำลัง n แต่ x ที่เราได้คือ3กำลัง n ลบ1ส่วน3กำลัง n แล้วก็แทนค่าเลยว่าอย่างนี้ย้ายข้างกลายเป็น3กำลัง n ก็เท่ากับ1ลบ m 3กำลัง n แทนค่า3กำลัง n เท่ากับ1ลบ m ก็ได้กลายเป็น1ลบ m ลบ1ส่วน1ลบ m นี่ตัดกลายเป็นลบ m ส่วน1ลบ mลบ m ส่วน1ลบ m พอเราเอาลบ x เท่ากับได้ x เท่ากับลบ m ส่วน1ลบ m เอาลบคูณตลอดคูณทั้งบนทั้งล่างกลายเป็น m ส่วน m ลบ1ตอบโจทย์อย่างนี้วิธีที่เราทำก็คือเราต้องลองปรับด้านนี้ก่อนเพราะมันเป็นลบ n มันดูไม่สวยเลยเราก็เลยปรับเราก็จะได้กลายเป็น x เท่ากับ1ส่วน 3n แล้วก็รวมให้มันเป็น1พจน์ได้กลายเป็นอย่างนี้ 3n ลบ1ส่วน 3n แล้วเขาให้หา x ในเทอม mเพราะฉะนั้นจากที่เขาให้ว่า m เท่ากับ1ลบ 3n แล้วก็ได้หาได้ว่า 3n ก็คือ1ลบ m เพราะเรามี 3m 3กำลัง n เราก็เลยใช้อย่างนี้เราก็แทนค่า3กำลัง n 3กำลัง n คือ1ลบ m แทนค่ามาเราก็จะได้กลายเป็นลบ m ส่วน1ลบ m เราเอาลบคูณทั้งบนทั้งล่างค่ายังเท่าเดิมลบลบเป็นบวกอันนี้กลายเป็นลบอันนี้ลบลบเป็นบวกต่อถ้า8ยกกำลังลบ x เท่ากับ27และ64ยกกำลัง y เท่ากับ25 1125มีค่าเท่าใดตอบในเทอมของ x y อันนี้ถ้าเราไม่รู้จะเริ่มยังไงให้เราเริ่มที่คำถามก่อนคำถามคืออันนี้1125มีค่าเท่าใดในเทอมของ x y เราก็แยกตัวประกอบเลย1125เท่ากับ5คูณ225เท่ากับ225คือ15ยกกำลัง2กลายเป็น5คูณ15ยกกำลัง2 15ก็คือ5คูณ3กลายเป็น5คูณ5คูณ3คูณ3เท่ากับ5กำลัง3คูณ3กำลัง2ได้นี่มาก่อนแล้วเราก็ดู8จากที่โจทย์ให้8กำลังลบ x เท่ากับ27เท่ากับ3กำลัง3 8คือ2กำลัง3ลบกำลังลบ x เท่ากับ3กำลัง3เพราะฉะนั้น2กำลังลบ x คำว่ากำลัง3ก็เท่ากับ3กำลัง3ด้วยเราก็เห็นได้ว่าชี้กำลังเหมือนกันเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นฐานก็ต้องเท่ากันด้วยเราก็จะได้ตัวใหม่ขึ้นมาว่า2กำลังลบ x เท่ากับ3เก็บไว้มาดูตัวต่อไปอันนี้คือที่ได้มาเก็บไว้ก่อนเรามาดูตัวต่อไปจากที่โจทย์เขาให้มา64กำลัง y เท่ากับ25 64ยกกำลัง y เท่ากับ25เท่ากับ5ยกกำลัง2 64คืออะไรคือ8ยกกำลัง2ทั้งหมดกำลัง y เท่ากับ5กำลัง2 8กำลัง2กำลัง y เท่ากับ8ยกกำลัง y และทั้งหมดยกกำลัง2ด้วยมีค่าเท่ากันเหมือนเดิมที่ชี้กำลังเท่ากันมีเท่ากับขั้นเพราะฉะนั้นฐานก็ต้องเท่ากันด้วยก็จะได้เป็น8ยกกำลัง y เท่ากับ5มาใส่อีกแผ่นมาใส่แผ่นนี้เหมือนเดิมก็คือ8ยกกำลัง y เท่ากับ5 8กำลัง y คือ2กำลัง 3y เท่ากับ5แล้วที่เขาหาตรงนี้คือ5กำลัง 3 5กำลัง 3 คูณ 3นี่5กำลัง3คูณ3กำลัง2 5กำลัง3 5คือ8กำลัง y คือ2กำลัง 3y ก็คือ2กำลัง 3y เลย3กำลัง3ทีคูณ3กำลัง2 3คือ2กำลังลบ x ก็คือ2กำลังลบ x คูณ2 2กำลัง 9y คูณ2กำลังลบ 2x คูณกันฐานเหมือนกันเอาชี้กำลังมาบวกกันเลยก็จะได้เป็น2กำลัง 9y คูณ2กำลังลบ 2x เท่ากับ2กำลัง 9y ลบ 2x เท่ากับ1125ตอบอันนี้นะคะเขาถาม1125มีค่าเท่าใดตอบในเทอม x y ถ้าเราเริ่มจากที่เขาถามจากที่เขาให้คือปกติเราจะทำจากที่เขาให้โจทย์ให้ ไปหาสิ่งที่ไปหาคำตอบแต่อันนี้ถ้าเราทำจากที่ให้หาคำตอบเราก็จะทำยากขึ้นเราก็ลองเปลี่ยนใหม่ย้อนลูกศรกลับเป็นคำตอบทำจากคำตอบทำจากที่เขาถามคำตอบคือสิ่งที่เขาถามไปหาสิ่งที่เขาให้แล้วเราก็จะได้คำตอบที่แท้จริงเราก็เริ่มทำจากที่เขาถาม1 1 2 5มีค่าเท่าใดแล้วก็เริ่มลองแยกก่อนเพราะเราก็เห็นอยู่ว่าอันนี้คืออะไร3 กำลัง 3อันนี้คือ2 กำลัง 5เอ้ย5 กำลัง 2เราก็ได้มาอยู่ในรูป5 กับ 3ยกกำลังแล้วคูณกันเสร็จแล้วมาดูสิ่งที่เขาให้บ้างเขาให้8 กำลัง -f คือ3 กำลัง 38 กำลัง -x คือ3 กำลัง 3แล้วก็ลองปรับรูปเราก็จะได้ว่า2 กำลัง x ลบ x เท่ากับ3ส่วนอีกด้านหนึ่งเขาให้มา64 กำลัง y เท่ากับ2564 กำลัง y เท่ากับ25เท่ากับ5 กำลัง 264คืออะไรคือ8 ยกกำลัง 28 กำลัง 2 กำลัง y เท่ากับ8 กำลัง y กำลัง 2มีค่าเท่ากันเสร็จแล้วเราก็จับเท่ากันยกกำลัง2เหมือนกันเพราะฉะนั้น8 กำลัง y คือ5ได้มา8 กำลัง y คือ5แล้วมาดูที่เขาถามที่เขาถามคือ5 กำลัง 3คูณ3 กำลัง 2เท่ากับเท่าไหร่ตอบในเทอม x y แล้วก็เริ่มแทนค่า5 กำลัง 3คูณ3 กำลัง 25 กำลัง 3คือ8 ยกกำลัง y อันนี้คือ8 กำลัง y แล้วก็เปลี่ยนได้อีกเป็น2 กำลัง 3เพราะอันนี้เป็น2แล้วก็ควรจะเปลี่ยนให้เหมือนกันจะได้พอตอนท้ายจะได้ไม่งง8 กำลัง y คือ2 กำลัง 3 กำลัง y ก็แทนค่า2 กำลัง 3 กำลัง y ทั้งหมดกำลัง 3 3 กำลัง 23คือ2 กำลัง -x 2 กำลัง -x กำลัง 2ก็กลายเป็น a กำลัง m ทั้งหมดกำลัง n เท่ากับ a กำลัง m n อันนี้ก็เท่ากับ a กำลัง 9 y อันนี้เท่ากับ a กำลัง -2 x เลขยกกำลังคูณกัน a กำลัง m คูณ a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง m บวก n เราจะได้คำตอบออกมาถ้า y เท่ากับ2 คูณ 15 ส่วน 16ยกกำลัง 7คูณ 81ส่วน 80ยกกำลัง -3 หารด้วย 25คูณหารด้วย 25ส่วน 24ทั้งหมดกำลัง 5แล้วจงหารากที่2ของ y ว่ามีค่าเท่าใดเราก็เริ่มเลยเปลี่ยนพวกนี้ทั้งหมดให้มันมาคูณกันเปลี่ยนเครื่องหมายก็ได้ y เท่ากับ2คูณและไม่ได้เปลี่ยนแค่เครื่องหมายด้วยเปลี่ยนนี่ให้เป็นเลขจำนวนเฉพาะเราจะได้ตัดกันได้เลย15คือ5คูณ3 16คือ2 กำลัง 4ทั้งหมดยกกำลัง7คูณ81คือ3 กำลัง 4ส่วน80คือ2 ยกกำลัง 4คูณ5 กำลัง -3หารเปลี่ยนเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอันนี้เขียนไม่พอเขียนนี่ไปก่อน25 กำลัง 5 y เท่ากับ2คูณนี่ก็กระจายเข้ามาเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายคูณเราก็เลยสามารถกระจายเข้ามาได้แต่ถ้ามันเป็นเครื่องหมายบวกขั้นเราไม่สามารถกระจายเข้ามาได้คูณ3 กำลัง 7ข้างล่างด้วยส่วน2ยกกำลังอันนี้มีวงเล็บครอบเพราะฉะนั้นเลขชิ้นมันต้องมาคูณกัน28คูณ3นี่กระจายเข้ามาลบ12นี่กระจายเข้ามา2ลบ12คูณ5ลบ3 24คือ8คูณ3คือ2 กำลัง 3คูณ3หาร5 กำลัง 2คูณ5ได้อย่างนี้เสร็จก็ทำต่อได้กลายเป็น y เท่ากับ2คูณ5 กำลัง 7คูณ3 กำลัง 7หาร2 กำลัง 28คูณอันนี้กำลังติดลบ แต่ว่าที่จริงมันต้องมาอยู่ข้างล่างก็ให้มันมาอยู่ข้างล่างเลยคูณ3กำลัง12อันนี้ติดลบแปลว่าที่จริงต้องอยู่ข้างบนแปลว่ามันเป็นเศษส่วนซ้อนเศษส่วนนี้แล้วก็จะถูกปัดขึ้นไปข้างบนนี่เหมือนกันแปลว่ามันเป็นเศษส่วนซ้อนเศษส่วนคือ1ส่วน5ตอน3แล้วมันเป็น1ส่วน1ก็เลยต้องปัดเข้าไปข้างบนคูณนี่ก็กระจายเข้ามา2กำลัง15คูณ3กำลัง5หาร5กำลัง10แล้วก็ยุบให้เหลือฐานเดียว2ก็มาอยู่ด้วยกันก็กลายเป็น2ยกกำลังอันนี้1ดูที่เฉพาะเลข2ก็จะมีนี่1ตัว2ตัว3แล้วก็4เป็น2 1บวก12บวก15ลบเพราะมันเป็นฐานมันอยู่ข้างล่างต้องเป็นลบ28ต่อมาดู3จะมีอะไรบ้างมีนี่3กำลัง73กำลัง5 3กำลัง12ก็3กำลัง7บวก5นี่เป็นเศษเป็นส่วนก็มาลบทิ้งคูณกับ5คูณกับ5ยกกำลังมี5กำลัง7 5กำลัง3แล้วก็5กำลัง10ก็แปลเป็น5กำลัง7บวก3ลบ10เราก็จะได้เป็น y เท่ากับ2ยกกำลัง1บวก12บวก15ได้28ลบ28คูณ3กำลัง12ลบ12คูณ5กำลัง10ลบ10เท่ากับ2กำลัง0คูณ3กำลัง0คูณ5กำลัง0เท่ากับ1คูณ1คูณ1เท่ากับ1แต่โจทย์เขาถามว่าต้องหารากที่2ของ y คือหารากที่2ของ1การหารากที่2คือหาว่าอะไรคูณกันได้บวก1ก็จะมี2กรณีก็คือถ้าได้เป็นบวกก็คือบวกกับบวกมาเจอกันถ้าเป็น1ก็คือต้องเป็นเหมือนกันด้วยก็คือมีแค่1กับ1ถ้าเป็นบวกอีกกรณีหนึ่งก็คือลบกับลบมาเจอกัน1ก็มีกรณีเดียวก็คือ1กับ1ก็แล้วก็จะได้กลายเป็นเพราะฉะนั้นรากที่2ของ1คือบวก1และลบ1ก็ตอบอันนี้เราก็ทำใช้เทคนิคเดิมก็คือถ้าให้หารูปอย่างง่ายแล้วมันเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เหมือนกันเลย1เปลี่ยนให้เป็นจำนวนเฉพาะคูณกันแล้วก็เปลี่ยนอันที่2ทำให้มีเครื่องหมายเดียวระหว่างวงเล็บอันนี้ก็เปลี่ยนจากหารก็ควรเปลี่ยนให้มันเป็นคูณมาเรามาดูกันเปลี่ยนให้เป็นจำนวนเฉพาะอันนี้15คือ5คูณ3อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นจำนวนเฉพาะทำให้เครื่องหมายมีเครื่องหมายเดียวระหว่างวงเล็บ เมื่อกี้ตอนแรกโจทย์ให้มาตรงนี้เป็นหารแล้วก็เปลี่ยนเป็นคูณแล้วเราก็อย่าลืมกลับเศษเป็นส่วนพอเปลี่ยนอย่างนี้เสร็จอย่างที่สามที่เราทำก็คือนำตัวที่ฐานเหมือนกันมาจัดการกันแล้วก็จัดการตัวที่ฐานเหมือนกันอันนี้เราก็เห็นว่าก่อนอื่นเราขอข้ามขั้นตอนนี้ก่อนอันที่สามก็คือทลายวงเล็บยกกำลังระหว่างวงเล็บอย่างนี้เราก็จะได้มาเป็นตรงนี้เสร็จแล้วเราค่อยเอาตัวที่ฐานเหมือนกันมาจัดการกันก็จะได้เป็นตัวนี้ก็จะได้มา2กำลัง1บวก12บวก15 a กำลัง m คูณ a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง m บวก n แต่ถ้า a กำลัง m หาร a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง m ลบ n อันนี้เป็นหารแล้วก็เลยจับมาลบทำเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็จะได้ค่าออกมาว่ากลายเป็น2กำลัง0คูณ3กำลัง0คูณ5กำลัง0ก็ได้กำลัง1คูณ1คูณ1แต่ที่เขาถามเขาไม่ได้ถามหาค่าของ y เขาหารากที่2ของ y เพราะฉะนั้นรากที่2ของ y ก็คือหารากที่2ของ1การหารากที่2ก็คือการหาว่าตัวอะไรคูณกันเองเราจะได้ตัวเลข1เราก็จะได้มา2แง่ว่าถ้าเป็นบวกถ้ามีเครื่องหมายบวกก็มี2ลักษณะก็คือบวกคูณบวกกับลบคูณลบถ้าบวกคูณบวกก็จะได้กลายเป็นบวก1ถ้าลบคูณลบก็ได้คือลบ1รากที่2ของ1ก็คือบวก1กับลบ1มีอยู่2คำตอบแต่ถ้าเขาหาสแควร์รูท1เราจะได้1ตัวเดียวจะสแควร์รูท1จะไม่เท่ากับรากที่2ของ1เพราะสแควร์รูท1คือ1แต่รากที่2ของ1คือลบ1กับ1รากที่รูท3บวกรูท12บวกรูท27บวกไปอย่างนี้เรื่อยๆถึงรูท108เรามาดูกันเริ่มตั้งแต่ตัวแรกรูท3ก็คือรูท3รูท12คือ4คูณ3ใส่รูทรูท 27คือ9คูณ3ใส่รูทบวกรูท 108คือสแควร์รูทของ36คูณ3อย่างนี้แล้วเราก็เห็นอะไรอยู่ในนี้ที่จริงมันมีคูณ1อยู่ด้วยอย่างนี้เราก็แยกเลยกลายเป็นรูท3คูณ1บวกรูท4คืออะไรคือ2คูณรูท3รูท9คือ3คูณรูท3บวกไปเรื่อยๆบวกรูท36คือ6รูท3มา2เพราะฉะนั้นเราก็ดึงตัวประกอบออกมาตัวประกอบที่มีอยู่แน่ๆอยู่ทุกพจน์ก็คือรูท3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 แล้วก็ดึงรูท3ออกรูท 3ออกข้างในเราก็เหลือเป็น1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก6แล้วทั้งหมดนี้ยังยกกำลัง2อยู่จากพจน์นี้บวก1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆบวก6เพราะฉะนั้นมันก็คือ1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6คูณรูท3กำลัง2อันนี้เราก็จะได้กลายเป็นรูท3คูณ1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6ก็บวกไปเลยหรือจะใช้สูตรว่าถ้าเป็นอนุกรมถ้าเป็นจำนวนเลขที่มาบวกกันระยะห่าง ระหว่างจำนวนเท่ากันอย่างนี้ซึ่งจะได้เรียนต่อในม.ปลายว่าคืออันนี้เขาเรียกว่าอนุกรมเลขคณิตแต่ตอนนี้ก็จำสูตรไปก่อนได้เลยว่าถ้ามีเลขบวกกันและระยะห่างระหว่างเลขมันเป็นมันเท่ากันอย่างนี้คือห่างกันเท่ากันหนึ่งเราสามารถใช้สูตรไปเลยว่าจำนวนตัวเลขทั้งหมดคือจำนวนทั้งหมดส่วนด้วย2จำนวนเลขทั้งหมดส่วนด้วย2คูณจำนวนตัวแรกบวกจำนวนตัวท้ายเราลองแทนค่าอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้กำลัง2อยู่จำนวนเลขทั้งหมดคืออะไรก็คือนับว่ามีกี่ตัวก็นับไป1 2 3 4 5 6ก็คือ6ส่วนด้วย2 2คือ0จำนวนตัวแรกจำนวนแรกก็คือเลข1บวกจำนวนท้ายคือ6ทั้งหมดกำลัง2เสร็จแล้วเราก็จะได้กลายเป็นอันนี้คูณกันอยู่ยกกำลังก็กระจายเข้ามาได้กลายเป็นรูท3ยกกำลัง2คูณ3คูณ7ตอนนี้ยังยกกำลัง2อยู่อันนี้เราได้กลายเป็น3บวกคูณกับ21ยกกำลัง2เท่ากับ3คูณ441ก็จะได้เท่ากับ32133ต่อจากโจทย์เราก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะที่คล้ายๆกันคือมีสแควร์รูทเสร็จแล้วก็ดูสังเกตได้ว่าเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้ว่ารูท12คือ4คูณรูท3 4คูณ3สแควร์รูทรูท27คือ9คูณ3เซนสแควร์รูท108จุด3ตัวคือบวกไปเรื่อยๆแต่ว่าในลักษณะเดียวกันคือมีซีเควนซ์เหมือนกัน108คือ36คูณรูท3เซนสแควร์รูท36คูณ3เซนสแควร์รูทเราก็เห็นตัวร่วมแล้วก็ดึงตัวร่วมออกมาพอเราตัวร่วมออกมาแล้วเราก็ถอดสแควร์รูทของแต่ละตัวเราจะได้กลายเป็น1 2 3จุดที่หายไปก็คือ4รูท35รูท3บวกกัน6เพราะฉะนั้นพอเราดึงตัวเลขออกมาเราจะได้กลายเป็น1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6อันนี้1 2 3 4 5 6แต่ละตัวห่างกัน1ห่างกันเท่ากันแล้วก็จะสามารถใช้สูตรบวกเลขอย่างนี้ได้ก็คือจำนวนตัวเลขทั้งหมดส่วน2คูณกับจำนวนตัวแรกบวกจำนวนตัวท้ายแล้วก็แทนค่าพอแทนเสร็จเราก็อย่าลืมยกกำลังตรงนี้ว่าต้องคูณเข้ามากระจายเข้ามาและกระจายเข้ามา21ยกกำลัง2เราได้21คูณ21ได้เป็น441เราก็แทนค่าก็คูณและก็ตอบจงหาผลสำเร็จของ1บวกx กำลัง a ลบ b บวก x กำลัง a ลบ c บวก1ส่วน1บวก x กำลัง b ลบ c บวก x กำลัง b ลบ a บวก1ส่วน1บวก c กำลังลบ a บวก c กำลังลบ b เราก็มาเริ่มทำขั้นแรกที่เราจะทำก็คือเปลี่ยนตัวนี้นี่ขั้นแรกเลยคือเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นเศษส่วนก่อนเราก็จะได้ว่าเป็น1 ส่วน1บวก x กำลัง a ส่วน x กำลัง b เพราะว่า a กำลัง m ลบ n เท่ากับ a กำลัง m ส่วน a กำลัง n เพราะต่อมาก็เป็น x กำลัง a ส่วน x กำลัง c บวก1ส่วน1บวก x กำลัง b ส่วน x กำลัง c บวก x กำลัง b ส่วน x กำลัง a บวก1ส่วน1บวก x กำลัง c ส่วน x กำลัง a บวก x กำลัง c ส่วน x กำลัง b เสร็จแล้วเราก็จัดการตัวนี้ให้เป็นพจน์เดียวสวยๆก่อนก็จะได้กลายเป็น1ส่วนอันนี้คลนของ2ตัวนี้คือ x กำลัง b คูณ x กำลัง c x กำลัง b คูณ x กำลัง c อันนี้ก็ได้กลายเป็น1ตัวนี้ก็คือ x กำลัง b คูณ x กำลัง c บวกอันนี้มี x กำลัง b แล้วก็เหลือแต่ x กำลัง c คูณกับตัวเดิมคือ x กำลัง a อันนี้ตัวเดิมคือ x กำลัง c ก็คือต้องบวกกับ x กำลัง a คูณ x กำลัง b บวกกับ1ส่วนอันนี้คลนของ2ตัวนี้คือ x กำลัง c คูณ x กำลัง a อันนี้ได้กลายเป็น1ตัวแรกก็ได้เป็น x กำลัง c คูณ x กำลัง a บวกอันนี้ x กำลัง c มีแล้วก็เหลือแต่ x กำลัง a ก็กลายเป็น x กำลัง a คูณ x กำลัง b บวกอันนี้มี x กำลัง a แล้วก็เป็น x กำลัง b คูณ x กำลัง c แล้วมาดูตัวสุดท้ายบวก1ส่วนคลนของ2ตัวนี้คือ x กำลัง a คูณ x กำลัง b แล้วเราก็จะได้ข้างหน้ากลายเป็น x กำลัง a คูณ x กำลัง b บวกอันนี้มี x กำลัง a แล้วก็เป็น x กำลัง b คูณ x กำลัง c ข้างหลังเป็น x กำลัง c คูณ x กำลัง a เราจะได้มาสวยงามพอเราได้มาอย่างนี้เสร็จอันนี้เป็นเศษซ้อนเห็นไหมคะมีขั้นเครื่องหมายเศษส่วนขั้น2ครั้งจากเศษซ้อนเนี่ยถ้าสมมุติเราเป็น1ส่วน m ส่วน n เราจะได้กลายเป็นมันคือ1คูณ n ส่วน m อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นเศษส่วนธรรมดาตัวแรกเราก็จะได้กลายเป็นอันนี้ก็ย้อนขึ้นไปคูณ x กำลัง b x กำลัง c x กำลัง b x กำลัง c บวก x กำลัง c x กำลัง a บวก x กำลัง a คูณ x กำลัง b คูณกับอันนี้ก็ย้อนขึ้นไปคูณ x กำลัง c คูณ x กำลัง aหารด้วย x กำลัง c คูณ x กำลัง a บวก x กำลัง a คูณ x กำลัง b บวก x กำลัง b คูณ x กำลัง c ข้อสุดท้ายคือตัวนี้แล้วก็ย้อนขึ้นไปเสร็จเราก็จะได้กลายเป็น x กำลัง a คูณ x กำลัง b ส่วนx กำลัง a คูณ x กำลัง b บวก x กำลัง b คูณ x กำลัง c บวก x กำลัง c คูณ x กำลัง a เมื่อเราได้มาอย่างนี้เสร็จทุกอย่างอยู่ในการคูณกันการบวกกันขอโทษค่ะผิดมาบวกกันพอบวกกันเรามาดูเศษส่วนบวกกันส่วนต้องเหมือนกันมาดูส่วนเหมือนกันหรือยังอันนี้มี x กำลัง b คูณ x กำลัง c อันนี้มีไหม x กำลัง b คูณ x กำลัง c มีตัวนี้ก็มี x กำลัง b คูณ x กำลัง c ต่อมาอันนี้มี x กำลัง c คูณ x กำลัง a อันนี้ก็มี x กำลัง c คูณ x กำลัง a อันนี้ก็ยังมี x กำลัง c คูณ x กำลัง a อีกตัวหนึ่ง x กำลัง a คูณ x กำลัง b อันนี้ก็มี x กำลัง a คูณ x กำลัง b อันนี้ก็มี x กำลัง a คูณ x กำลัง b แปลว่าส่วนมันเหมือนกันแล้วก็บวกกันได้เลยส่วนเหมือนกันก็เอาส่วนมาอย่างเดียว x กำลัง a คูณ x กำลัง b บวก x กำลัง c คูณ x กำลัง a บวก x กำลัง b คูณ x กำลัง c เสร็จแล้วส่วนบวกกันแล้วส่วนก็ดึงมาแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาเศษมาบวกกันเศษก็มีอะไรบ้าง x กำลัง b คูณ x กำลัง c บวก x กำลัง c คูณ x กำลัง a บวก x กำลัง a คูณ x กำลัง b เรามาดูกลายเป็นว่านี่ x กำลัง a คูณ x กำลัง b x กำลัง a คูณ x กำลัง b x กำลัง b คูณ x กำลัง c x กำลัง b คูณ x กำลัง c นี่ x กำลัง c คูณ x กำลัง a x กำลัง c คูณ x กำลัง a แปลว่ามันเหมือนกันก็หารกันตัดไปได้เท่ากันหนึ่งเรามาดูกันใหม่วิธีทำก็คือเปลี่ยนนี่เปลี่ยนตัวนี้ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนยกกำลังพอเราเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเสร็จมันเป็นยุ่งยากอย่างนี้ทำยากเราก็เลยเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งโดยการหาคอรนอของสองตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้มาอย่างนี้พอได้อย่างนี้เสร็จมันคือเศษซ้อนเศษส่วนซ้อนเศษส่วนเราก็จะปรับให้มันเป็นเศษส่วนธรรมดาพอเราปรับเสร็จเราก็มาดูส่วนเพราะว่ามันเห็นว่ามันบวกกันอยู่เราก็จะมาดูส่วนว่าเหมือนกันไหมพอมันเหมือนกันแล้วเราบวกกันธรรมดาพอเราบวกกันธรรมดาเสร็จเราก็จะได้เลยก็จะได้คำตอบมาเลยแต่อันนี้ก็คือมันสามารถตัดกันได้เลยได้คำตอบเท่ากันหนึ่งข้อต่อมาให้หาค่าของ3ลบสแควร์รูทสองบวก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 ไปเรื่อยๆขั้นตอนแรกเลยที่เราจะทำเราเห็นตัวนี้มันดูน่ากลัวและยุ่งยากเราก็ลองมาดูที่เขาให้มาคือสแควร์รูทสองบวกสแควร์รูทสองบวกสแควร์รูทสองบวกไปเรื่อยๆถ้าพี่เขียนว่ามันคือสแควร์รูทสองบวกถ้าอันนี้ตอนแรกพี่ให้เป็นสีฟ้าแล้วถ้าพี่เขียนสแควร์รูทสองบวกสีฟ้ามันจะเท่ากับสีฟ้าไหมคำตอบก็คือมันเท่ากันถ้าเราลองเขียนดีๆเราก็จะได้ว่าเราก็ลองแทนค่าสีฟ้าสีฟ้าคืออะไรสีฟ้าคือตัวนี้สีฟ้าคือตัวนี้แล้วก็ถ้าเราแทนค่าดีๆเราก็ได้เหมือนกันว่ามันคือสแควร์รูทสองบวกสแควร์รูทสองบวกรูทสองบวกรูทสองแต่มันมากกว่า1ตัวแต่การที่มันมากกว่า1ตัวก็ไม่มีค่าอะไรเลยเพราะว่ามันบวกต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยสมมุติให้อันนี้คือ a พอเราสมมุติเป็น a ปุ๊บเราก็จะได้สมการออกมาว่า a เท่ากับตัวนี้คือสแควร์รูทสองบวก a เสร็จแล้วก็เป็นสมการธรรมดาแล้วก็จับยกกำลังสองทั้งสองข้างได้กลายเป็น a ยกกำลังสองเท่ากับสองบวก a ย้ายข้าง a กำลังสองลบ a ลบสองเท่ากับศูนย์เราก็มาทดหนึ่งหนึ่งลบสองหนึ่งลองคูณไขว้ได้เป็นบวกหนึ่งลบสองเท่ากับลบหนึ่งแปลว่าถูกแล้วพอถูกแล้วเราก็แยกตัวประกอบได้กลายเป็น a ได้กลายเป็น a ลบสองคูณ a บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์เราจะได้ว่า a เท่ากับสองหรือ a เท่ากับลบหนึ่ง แต่จากการที่เราดูตั้งแต่แรกนี่ a square root square root การที่เราหอ square root เอาจำนวนใดๆจำนวนบวกใดๆอันนี้เป็นบวกแน่นอนอยู่แล้วเพราะนี่ก็คือ2บวกกับอันนี้ก็ต้องเป็นบวกอยู่แล้วการที่เราหอ square root ของจำนวนบวกเราจะไม่อยากได้จำนวนลบเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคำตอบที่เป็นลบ1ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่ากลายเป็น a เท่ากับ2เสร็จแล้วเรามาดูที่เขาถามว่าอะไรเขาถามว่าให้หาค่าของ3ลบกับจำนวนใหญ่นี้ซึ่งจำนวนใหญ่นี้ตอนแรกเราให้เท่ากับ a ก็คือ3ลบ a 3ลบ a ก็คือ3ลบ2เท่ากับ1ตอบเรามาดูกันก็คือเห็นตัวยากๆเสร็จแล้วเรามาดูตัวยากๆมันมีความเป็นซีเควนซ์ที่มันมีความเหมือนกันเราก็ลองดูว่าถ้าเราใส่เพิ่มไปตัวหนึ่งหรือใส่เพิ่มไปตัวหนึ่งมันจะมีค่าเหมือนเดิมไหมปรากฏว่ามันก็มีค่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เลยสมมุติซะเลยว่าให้ตัวนั้นคือ a ตัวที่ยากๆนั้นคือ a พอเราสมมุติได้เท่ากับ a แล้วอีกข้างหนึ่งเราได้เป็นสแควร์รูทของ2บวก a ก็คือเหมือนแทนค่าไปธรรมดาแล้วเราก็ยกกำลัง2แก้สมการเสร็จแล้วเราก็มาดูคำตอบที่เราได้มาว่ามีค่าไหนใช้ได้ค่าไหนใช้ไม่ได้แล้วก็พบว่ามีค่าที่ใช้ไม่ได้ค่าหนึ่งที่มันเป็นลบเพราะว่าการที่เราถอดสแควร์รูทการที่เราถอดสแควร์รูทมาตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะไม่มีทางได้ค่าเป็นลบเด็ดขาดก็เลยตอบค่าเดียวก็คือ2แล้วโจทย์ถาม3ลบ a คือ3ลบ2ได้1อย่างโจทย์ข้อนี้ก็มีลักษณะคล้ายข้อที่แล้วก็คือมีการซ้ำกันอีกแหละแล้วก็ลองทำเหมือนเดิมเราก็จะเห็นว่าอันนี้ถ้าเราลองเทียบดูดีๆตัวนี้ตัวสีแดงเล็กนี้กับตัวสีฟ้ามันเหมือนกันเราลองเขียนสีแดงแยกออกมาถ้าเราเขียนสีแดงแยกออกมาเราก็จะได้กลายเป็น1ส่วน2ลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน2ไปเรื่อยๆสีฟ้าที่เราได้คือ1ส่วน2ลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน2อย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันไหมเหมือนกันเด๊ะเพราะฉะนั้นที่เราครอบไว้สีฟ้าคืออะไรสีฟ้าเราให้สีฟ้าเป็น a ละกันแล้วก็คือสีฟ้าตรงนี้จับให้เท่ากับ a เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า a สีฟ้าคือ a a เท่ากับเราให้เอาใหม่เราไม่ให้สีฟ้าเป็น a เราให้สีแดงเป็น a เราจะได้ค่าว่า aเท่ากับ1ส่วน2ลบ a ในเมื่อสีแดงเท่ากับสีฟ้าให้สีแดงเป็น a แล้วสีแดงก็คือเอาสีฟ้ามาอย่างนี้จะได้อย่างนี้มาเสร็จแล้วเราก็ย้ายข้างขึ้นไปคูณ 2a ลบ aเท่ากับ1ได้ค่ะได้ว่า a 2a ลบ a กำลัง2เท่ากับ1ได้แก่เป็น a กำลัง2ลบ 2a บวก1เท่ากับ0นี่เป็นสูตรกำลัง2สมบูรณ์หน้ากำลัง2บวกหลังกำลัง2หน้ากำลัง2บวกหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2คือหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ0เพราะฉะนั้น a ก็เท่ากับ1แต่ที่เขาถามโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม3ลบกับก้อนใหญ่ๆนี้ซึ่งก้อนใหญ่ๆสีฟ้ากับสีแดงเท่ากันในเมื่อสีแดงเท่ากับ a สีฟ้าก็ต้องเท่ากับ a ด้วยแปลว่าเขาถาม3ลบ a 3ลบ a ก็คือ3ลบ1ก็เท่ากับ2ก็คือโจทย์ให้มาปุ๊บเรามาดูกลายเป็นซีเควนซ์เหมือนเดิมก็คือเหมือนกันแล้วก็ลองดูว่ามันเหมือนกันตั้งแต่เมื่อไหร่เหมือนกันตั้งแต่ตรงไหนแล้วก็พบว่ามันเหมือนกันตรงนี้เริ่มเหมือนกันตั้งแต่ตรงนี้ ถ้าเราแยกย่อยลงไปมันจะเหมือนกันอย่างนี้เราก็เลยลองแทนค่านี่แล้วก็ดูเห็นว่ามันเหมือนกันจริงๆแล้วมันเหมือนกันเราก็เลยลองสมมุติให้ตัวนั้นเท่ากับ a สีฟ้าเท่ากับ a สีแดงเท่ากับ a ในเมื่อสีฟ้าเท่ากับ a สีแดงก็เท่ากับ a ก็ไปเป็น a เท่ากับ1ส่วน2ลบ a ในเมื่อนี่คือสีฟ้านี่คือสีแดงนี่คือ a ตัวนี้คือ a สีฟ้านี่คือ a สีแดงแต่สีฟ้ากับสีแดงเท่ากันก็เลยใช้ตัวเหมือนกันก็ได้กลายเป็น a เท่ากับ1ส่วน2ลบ a แล้วก็ย้ายข้างเข้าไปย้ายขึ้นไปคูณเสร็จแล้วได้สมการกำลังสองย้ายข้างไว้ฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์เราจะได้กลายเป็นสูตรสมการกำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังยกกำลังสองแล้วก็ได้ a เท่ากับหนึ่งแล้วเราก็มาดูนี้ a เท่ากับหนึ่งแต่ตรงนี้เขาห้าม a ไม่เท่ากับสองเพราะเศษส่วนจะเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบนี้ก็เลยใช้ได้แต่ในเมื่อพอเรามาดูจากคำถามที่เขาถามอะไรเขาถามว่า3ลบก้อนใหญ่ๆนี้ก้อนใหญ่ๆนี้คืออะไรก้อนใหญ่ๆนี้คือ a เท่ากับ a 3ลบ a คือเท่าไหร่ก็คือ3ลบ a เท่ากับ3ลบ1ก็เท่ากับ2จะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับที่เคยทำมาแล้วจริงขั้นตอนแรกที่เราทำคือทำไอ้ตัวนี้ให้มันเป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้าให้สวยๆได้เป็น2กำลัง5คูณ2กำลัง 2k ลบ2 48เท่ากับ2กำลัง 2k เพราะว่าที่แยกได้อย่างนี้จากนี้แยกมาได้เป็นอย่างนี้เพราะว่า a กำลัง m คูณ a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง m บวก n เพราะฉะนั้นเรามี a กำลัง m บวก n เราก็สามารถแยกมาได้อย่างนี้เหมือนกัน2กำลัง5อันนี้2กำลัง 2k เหมือนกันปุ๊บย้ายข้างจับมาลบกันนี่ก็ย้ายข้างค่าคงที่ก็ย้ายไปอยู่กับค่าคงที่2กำลัง 2k ก็กลายเป็น2กำลัง5คือ32คูณ2กำลัง 2k ลบ2กำลัง 2k อันนี้มีอะไรคูณอยู่ข้างหน้าก็มี1คูณอยู่เท่ากับ248แล้วก็ดึง2กำลัง 2k ออกข้างในได้เป็น32ลบ1เท่ากับ248 2กำลัง 2k อันนี้ลบกันได้31เสร็จแล้วเราก็ย้ายไปหารเสร็จแล้วก็ตัดปุ๊บได้เท่ากับ8เพราะฉะนั้น2กำลัง 2k เท่ากับ8ก็คือ8คืออะไร8คือ2กำลัง 3อันนี้เลขชี้กำลังเท่ากันฐานเหมือนกันจับชี้กำลังมาเท่ากัน2กำลัง 2k เท่ากับ2กำลัง 3เพราะฉะนั้น 2k เท่ากับ 3k เท่ากับ3ส่วน2เขาถามแต่เขาถาม k ลบ1มีค่าเท่าใดก็อย่าลืมว่าเขาถามอะไรเพราะฉะนั้น k ลบ1เท่ากับ3ส่วน2ลบ1เท่ากับ1ส่วน2ตอบอันนี้ก็เหมือนข้อแล้วมาก็คือเปลี่ยนจากตัวนี้ให้มาเป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้าที่สวยงามก่อนก็ย้ายมาเป็นสัมประสิทธิ์ธรรมดาเพราะมันมาจากa กำลัง m คูณ a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง m บวก n เรามี a กำลัง m บวก n แล้วก็แยกได้เป็น a กำลัง m คูณ a กำลัง n เสร็จแล้วเราก็ย้ายข้างให้ตัวแปรให้อะไรที่มีตัวแปรอยู่ข้างเดียวกันข้างที่ก็ไปอีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็ทำให้มันเป็นตัวเลขธรรมดาได้คิดเลขง่ายพอเราได้เสร็จเราก็ดึงตัวประกอบคือ2กำลัง 2k ออกปุ๊บพอได้เป็น31แล้วก็ย้ายไปหารได้คำตอบออกมาเป็น8แต่8ไม่ใช่ k 8คือ2กำลัง 2k แล้วก็เปลี่ยน8ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น2ก็คือได้เป็น2กำลัง 3เลขยกกำลังมีค่าเท่ากันฐานเหมือนกันแล้วก็แปลว่าชี้กำลังเท่ากันก็คือ 2k เท่ากับ 3k ก็หา3ส่วน2แต่เราอย่าลืมว่าเขาไม่ได้หาค่า k เขาให้หาค่าของ k ลบ1ก็คือ3ส่วน2ลบ1ก็คือ1ส่วน2